วันนี้มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกับพี่ๆนะครับพี่ๆครับลอกไดว่า Alpha SVTW นะครับตัวนี้นะครับพี่ๆครับเบอร์800วันนี้ลูกค้านะครับซื้อลอกนะครับแล้วก็ให้ตีน้อยได้กรอสายใส่เข้าไปในลอกนะครับเป็น PE 2นะครับก็บันทึกไว้เป็นข้อมูลนะครับให้กับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหาลอก Alpha SVTW 800นะครับแล้วก็เรื่องของการจุสายนะครับลูกค้านะครับซื้อสาย PE 2นะครับใส่เข้าไปในตัวลอกนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆได้ชมนะครับว่าได้กี่เมตรนะครับให้น้องนะครับที่กรอเสร็จแล้วนะครับก็จริงๆแล้วนะครับได้80เมตรกลมๆนะครับพี่ๆครับได้80เมตรกลมๆ PE 2นี่นะครับพี่ๆครับอันนี้เป็นมาเซียแบสคิดนะครับเป็น PE 2หน้าตัดที่ 0.23 นะครับใส่กับตัว Alpha นะครับ SVTWนะครับพี่ๆครับได้80เมตรนะครับกลมๆนะครับพี่ๆครับเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับว่าพี่ๆเลือกใส่สายทั่วไปเนี่ยนะครับใส่กับ PE 2นะครับงานปลาช่อนนะครับพี่ๆงานกระสูบเขื่อนนะครับหรือว่ากระสูบแม่น้ำนะครับใส่กับลอก Alpha SVTW 800นะครับ PE 2นะครับได้80เมตรหรือนะครับแนะนำอีกนิดนึงถ้าจะขยับลงมานะครับเป็น PE 1.5 ก็สวยนะครับสำหรับใส่กับเจ้าลอก Alpha SVTW ตัวนี้นะครับ 1.5 ก็สวยนะครับก็แนะนำนะครับสายกลางๆนะครับกับเจ้าลอก Alpha 800นะครับมันเบอร์ไม่ใหญ่มากนะครับใส่กับเจ้าลอกนี้นะครับก็ PE 1.5 หรือว่า PE 2สายทั่วไปนะครับก็จะอยู่หน้าตัดที่ 0.20 ถึง 0.23 นะครับเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับอันนี้ได้80เมตรนะครับพี่ๆอันนี้ได้80เมตรนะครับบันทึกไว้เป็นข้อมูลให้กับพี่ๆได้รับชมกันประมาณนี้กับการใส่สายทั่วไปนะครับใส่สายมาเซียแบสคิดนะครับ PE 2 0.23 กับเจ้าลอก Alpha SVTW 800ได้80เมตรนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่ๆนะครับพี่ๆที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับเข้าไปใน Google พิมพ์ตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ Facebook ของทางร้านพี่ๆเข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @ Facebookเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่ๆนะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็คสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ